วัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมอาร์มบีวอนวันนี้เกมอีพิก7วันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครหรือว่าเป็นไวฟุรีวิวของผมเองซึ่งเพิ่งโดนตกแบบรวดเร็วทันใจเลยเพราะว่ามีสกินใหม่มาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้นั่นเองครับนั่นก็คือวิเวียนก่อนอื่นที่เราจะไปดูสเตตพื้นฐานของวิเวียนเนี่ยหรือว่าดูสกิลของวิเวียนว่าดียังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการซื้อสกินของวิเวียนหรือว่าอีพิกพาร์ทกันครับเพื่อนก่อนอื่นเนี่ยให้เพื่อนๆดูตรงที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอนะครับจะมีคำว่าอีพิกพาร์ทหรือว่าเป็นกล่องสมบัตินั่นเองกดเข้าไปเลยครับเพื่อนสำหรับอีพิกพาร์ทวิเวียนเนี่ยถ้าซื้อด้วยเพชรเนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 เพชรส่วนถ้าซื้อแต่อีพิกพาร์ทเนี่ยจะอยู่ที่ 900 เพชรเนี่ยครับซื้อแต่อีพิกพาร์ทถ้าซื้อทั้งอีพิกพาร์ทแล้วก็ซื้อทั้งอีพิกพาร์ทแล้วก็สกินเนี่ยจะอยู่ที่ 1,800 เพชรสำหรับคนที่แบบลังเลอยู่ว่าซื้อดีไหมอย่างนี้หรือว่าซื้อไม่ซื้อดีอย่างนี้ก็ผมแนะนำว่าให้ซื้อนะครับเพราะว่าเพชรในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหาง่ายแล้วก็สายฟรีเนี่ยหาได้เท่ากับหาได้แบบไม่แพ้สายเติมเลยครับเพื่อนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีลู่ทางให้หาเพชรหรือว่าสร้อยเนี่ยเยอะมากมากเลยครับเพื่อนสำหรับสายฟรีเนี่ยที่อยากหาเพชรเนี่ยก็ดูคลิปผมได้ครับผมทำไว้แล้วขอทายอินหน่อยละกันสำหรับใครที่ลังเลอยู่ว่าสกินเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเลยแบบโดนตกแน่นอนครับเพื่อนสวยมากๆเลยคือลือแล้วก็เบิ่มๆแน่นอนครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูสเตตพื้นฐานของวิเวียนกันเลยก่อนอื่นที่ไปดูสเตตพื้นฐานเนี่ยผมลืมพูดไปคือวิเวียนเนี่ยมีมาให้เปิดพร้อมกับตู้อีซิเลียนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ว่าผมแนะนำว่าเพื่อนๆเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดสักตู้เลยแล้วก็ตู้ใหม่ที่ว่าเป็นตัวผู้หญิงนะผมจำชื่อไม่ได้น่าจะอะไรสักอย่างอะธาตุไฟเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งเปิดเพราะว่าอีกสักพักเนี่ยจะมีตู้คอลแลบหรือว่าคอลแลบเนี่ยกับ Gilden Gear เป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆที่มีเพชรน้อยหรือว่าสร้อยน้อยเนี่ยรอเปิดตู้คอลแลบดีกว่านะครับเพราะว่าตู้คอลแลบเนี่ยนานๆทีเนี่ยจะมาแล้วก็ตัวคอลแลบเนี่ยก็ดีทุกตัวเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวของ Gilden Gear ด้วยเผื่อบางคนแบบสงสัยว่าดียังไงหรือว่าเปิดดีไหมสกิลเป็นยังไงเนี่ยน่าเปิดไหมครับใช้อะไรบ้างกับอะไรบ้าง PVE หรือ PVP เนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแน่นอนครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูสเตตพื้นฐานของวิเวียนกันเลยครับสำหรับวิเวียนเนี่ยเป็นนักเวทธาตุดินซึ่งสเตตหลักของวิเวียนเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ครับเพื่อนๆพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 1,228 เนี่ยสำหรับนักเวทเนี่ยเป็นพลังโจมตีที่ค่อนข้างกลางๆแล้วก็ไปค่อนข้างสูงครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยอยู่ที่ 1,370 เนี่ยก็อยู่ที่กลางๆค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเพื่อนๆส่วนความเร็วเนี่ยอยู่ที่115เนี่ยเป็นสเตตกลางๆไม่ได้สูงมากแล้วก็ไม่ได้ต่ำมากครับส่วนพลังป้องกันเนี่ยอยู่ที่662เนี่ยเป็นพลังป้องกันที่ค่อนข้างกลางๆแล้วก็ไปค่อนข้างสูงเหมือนกันครับเพื่อนๆส่วนโอกาสคริติคอลเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นมากอยู่ที่ 27% แล้วก็ดาเมจคริติคอลเนี่ยก็ 150% ตามสเตตพื้นฐานเลยครับเพื่อนๆส่วนการที่วิเวียนเนี่ยพิเศษขึ้นเพราะว่าวิเวียนเนี่ยมีของลักของวิเวียนเนี่ยสำหรับการเสริมสเตตหลักเนี่ยจะเป็นการเสริมพลังชีวิตจะเป็นการเสริมพลังชีวิตสุ่มก็คือเวลาเรากดเลือกของลักเนี่ยจะเป็นการสุ่มทั้งสเตตเลือดเนี่ย 7-14% นะครับก็คือต่ำสุดเนี่ยอยู่ที่ 7% สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 14% ส่วนการเสริมสกิลเนี่ยก็จะเป็นการสุ่มเหมือนกันว่าเราจะได้สุ่มว่าเราจะได้สกิลไหนแบบว่าสุ่มการเสริมสกิลว่าเราจะได้การเสริมสกิลไหนในบรรดา3สกิลนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านที่การเสริมสกิลแรกกันเลยบอกว่าเมื่อโจมตีติดคริติคอลเนี่ยด้วยสกิลดูดพลังกายเนี่ยจะเพิ่มความพร้อมลบของผู้ใช้สกิลเนี่ยอยู่ที่ 5% ผมมองว่าสกิลเทียร์1นี่เนี่ยการเสริมสกิลเทียร์1นี่เนี่ยเป็นอะไรที่เฉยๆไม่ได้ดีมากครับเพื่อนๆส่วนเทียร์2เนี่ยบอกว่าเสริมให้กับสกิลอตินะครับบอกว่าเมื่อใช้สกิลทวีพลังมานาเนี่ยจะเพิ่มความพร้อมลบของผู้ใช้สกิลเนี่ย 50% ก็คือเร่งเกรดให้กับตัวเองเนี่ย 50% ผมมองว่าเทียร์2เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าเร่งเกรดให้กับตัวเองด้วย 50%ส่วนเทียร์3เนี่ยบอกว่าเมื่อใช้สกิลทวีพลังมานาเนี่ยจะลบล้างดีบัฟของพันธมิตรเนี่ยทั้งหมดคนละ1ชุดก่อนใช้เอฟเฟกต์แต่ละสกิลก็คือล้างดีบัฟของเพื่อนๆทั้งทีมเนี่ย1ชุดก่อนที่จะแปะบัฟดาบกับบัฟอิมมูนเนี่ยให้กับเพื่อนทั้งทีมผมมองว่า2ส
สกิลเสริมนี่เนี่ยค่อนข้างดีส่วนสกิลที่1เนี่ยที่1เนี่ยไม่แนะนำไม่หาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูสกิลของวิเวียนกันเลยเป็นแบบสกินกันเลยแล้วกันนะเพื่อนๆแบบคลื่นนะบึ้มนะสำหรับวิเวียนเนี่ยสำหรับดีไซน์วิเวียนเนี่ยเอาไปเลย10เต็ม10เดี๋ยวเรามาดูสกิลอันตีกันเลยทวีพลังมานาบอกว่าเร่งพลังมานาจนถึงขีดสุดมอบภูมิคุ้มกันให้แก่พันธมิตรทั้งหมด3เทิร์นและเพิ่มพลังโจมตีชั้นสูงของผู้ใช้สกิลนาน3เทิร์นแล้วพร้อมทั้งเพิ่มพลังโจมตีของพันธมิตรทั้งหมดยกเว้นผู้ใช้สกิลนาน3เทิร์นก็คือเมื่ออัพสกิลเนี่ยจากคูดาวน์6เทิร์นเหลือ5เทิร์นนะครับเพื่อนๆก็คือวิเวียนเนี่ยจะบัฟภูมิต้านทานก็คือห้ามภูมิต้านทานก็คือป้องกันพวกดีบัฟทั้งหมดทั้งทีมครับให้กับเพื่อนๆแล้วก็เพิ่มบัฟดาบเนี่ยให้กับเพื่อนๆเนี่ยในทีมโดยที่เพิ่มพลังโจมตีเนี่ยอยู่ที่ 50% แล้วก็เพิ่มบัฟดาบขั้นสูงเนี่ยให้กับตัวเอง 75% เนี่ยเป็นเวลา3เทิร์นทั้ง3บัฟนี้เลยนะครับเพื่อนๆให้กับทั้งทีมเนี่ย3เทิร์นเดี๋ยวใช้ดูเลยครับเพื่อน Forbidden spell destroy all I'm all ready ส่วนสกิลที่2เนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยพายุสายฟ้าใช้สกิลเทพสายฟ้ากู่ร้องอีกครั้งหากศัตรูตายสกิลเทพสายฟ้ากู่ร้องเนี่ยใช้เพิ่มเติมในแต่ละครั้งเนี่ยจะทำดาเมจลดลงและใช้สกิลได้สูงสุด3ครั้งเมื่ออัพเต็มเนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจทั้งหมดนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยเทพสายฟ้ากู่ร้องเนี่ยคูดาวอยู่ที่2เทิร์นสกิลนี้เนี่ยก็คือง่ายๆว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นการโจมตีหมู่แล้วก็เมื่อศัตรูตายเนี่ยสกิลเนี่ยก็จะเบิ้ลสกิลเทพสายฟ้ากู่ร้องเนี่ยเองอีกครั้งนึงเมื่อศัตรูตายอีกเนี่ยก็จะเบิ้ลอีกครั้งนึงสูงสุดก็คือ3ครั้งมาเพื่อนๆเนี่ยใช้สกิลนี้ถ้ามีศัตรูตายก็จะใช้สกิลนี้อีกสูงสุด3ครั้งส่วนสกิลแรกเนี่ยบอกว่าสกิล2ก่อนนะครับผมลืมพูดว่าโซเบิร์นเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อนๆไม่มีอะไรสำหรับโซเบิร์นส่วนสกิลแรกเนี่ยฟาดศัตรูด้วยหินเนี่ยเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิล 10% หากโจมตีศัตรูติดคริติคอลเนี่ยจะเพิ่มความพร้อมรบของผู้ใช้สกิลอีก 10% เมื่ออัพเนี่ยจะเพิ่มความพร้อมรบอีก 15% ก็คือถ้าโจมตีติดคริติคอลเนี่ยจะเพิ่มระดันเกจเนี่ยให้กับวิเวียนเนี่ย 15% ครับเพื่อนส่วนวิเวียนเนี่ยบางคนอาจสงสัยว่าพี่ครับวิเวียนเนี่ยเป็นตัว PVE หรือว่าเป็น PVP วิเวียนเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าเป็นทั้ง PVP แล้วก็ PVE สำหรับ PVE เนี่ยจะโดดเด่นไปทางการเคลียร์ลูกน้องบอสครับเพื่อนๆเช่นลูกน้องบอสอสินาร์แล้วก็ลูกน้องบอสของแบนชี่ซึ่งการเคลียร์ลูกบองบอสเนี่ยก็เป็นตัวละครที่วิเวียนเนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในด้านการเคลียร์ลูกน้องบอสทั้ง2ตัวเลยทั้งแบนชี่ทั้งอสินาร์แล้วก็ด้าน PVP อีกด้านนึงที่วิเวียนเก่งเนี่ยก็คือลากเด็กขึ้นเลเวลครับเพื่อนๆซึ่งท่า2ของวิเวียนเนี่ยมันเป็นท่าที่ฟาร์มได้ดีแล้วก็เร็วมากๆครับเพื่อนๆในการฟาร์มส่วนด้าน PVP เนี่ยวิเวียนเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะไม่มีคนใช้แล้วเนื่องจากอะไรเพราะว่าการมาของลันแล้วก็การมาของเพล่าเนี่ย2ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีสปีดต้นค่อนข้างสูงแล้วก็ทำสปีดให้มันทั้งสูงแตะถึง300เนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็สกิลเนี่ยมีทั้งบัฟให้กับเพื่อนแล้วก็มีทั้งสกิลที่แปะดีบัฟให้กับศัตรูส่วนวิเวียนเนี่ยไม่มีสกิลแปะดีบัฟให้กับศัตรูวิเวียนก็เลยตกเบต้าไปครับแล้วก็วิเวียนเนี่ยสปีดต้นเนี่ยไม่ได้สูงเหมือนเพล่ากับลันเพราะว่าสปีดต้นของ2ตัวนั้นน่ะเป็นสปีดแทบจะสูงสุดเป็นสปีดแบบอีกนิดสปีดของลันเนี่ยสูงสุดเป็นสเตตเอพื้นฐานที่สปีดสูงสุดและในเกมเท่าๆกับเคลอนเลยเดี๋ยวเราไปดูอาร์ติแฟกต์กันเลยครับเพื่อนๆสำหรับอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะกับวิเวียนมากที่สุดเลยที่ผมดูมาเนี่ยก็คืออาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้ด้วยตอนนี้ก็คือนี่เลยสงสารแห่งการเวลาเนี่ยหรือว่า Time Meter เนี่ยสำหรับ Artifact 5ดาวนะครับบอกว่าเมื่อสำหรับ Level Max นะครับบอกว่าลดคูลดาวน์สกิลลง1เทิร์นเมื่อศัตรูถูกสังหารจากการโจมตีและเพิ่มดาเมจของการโจมตีครั้งถัดไปขึ้นไป 36% เอฟเฟคนี้ใช้ได้เพียง1ครั้งต่อสกิลก็คือวิเวียนน่ะสำหรับท่า2นะถ้าวิเวียนฆ่าได้ปุ๊บ
ถ้ามันติดทามเมเทอร์หรือว่าติดเอฟเฟคของสกิลนี่เนี่ยของอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยมันก็จะลดเทิร์นของวิเวียนเนี่ยกลายเป็นใช้สกิลได้รัวๆได้เรื่อยๆกันเลยครับเพื่อนๆซึ่งเป็นอาร์ติแฟกต์ที่เหมาะกับวิเวียนมากๆเลยส่วนถ้าใครว่าพี่ครับผมไม่มีทามเมเทอร์ผมจะใช้อาร์ติแฟกต์อะไรดีในการใช้ของวิเวียนก็ใช้เป็นอาร์ติแฟกต์5ดาวของวิเวียนก็ได้ครับเนี่ยลูกแก้วดิกนัสเนี่ยบอกว่าหม้อบาเลียที่มีพลังเท่ากับ 120% ของพลังโจมตีนาน2เทิร์นหลังใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตีและเพิ่มดาเมจของการโจมตีครั้งถัดไป 15% ซึ่งจะทำให้วิเวียนเนี่ยถึกมากขึ้นนะครับสำหรับการลง PVP อาร์ติแฟกต์นี้ส่วนทาเมเทอร์เนี่ยก็เหมาะกับการลง PVP เหมือนกันแล้วก็ PVE ด้วยส่วนอาร์ติแฟกต์4ดาวซึ่งเหมาะกับวิเวียนเนี่ยก็เป็นนี่เลยครับดูรันดาวเนี่ยเอ้ยคันดาล่าไม่ดูแล้วเนาะบอกว่าทำดาเมจเพิ่มขึ้น 35% เมื่อโจมตีเป้าหมายที่ติดดีบัฟอันนี้ก็เหมาะกับวิเวียนครับเพื่อนๆแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็เป็นอันนี้เลยซิลาเรนเนี่ยบอกว่ามีโอกาส 50% ที่จะมอบดีบัฟแบบซุ่ม1ชุดนาน1เทิร์นหลังโจมตีศัตรูดีบัฟนี้ก็จะเป็นดีบัฟอาจจะเป็นพลังลดพลังโจมตีลดความแม่นยำเป็นใบ้หลับหรือเป็นพิษครับอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยเหมาะกับลงPVP ครับเพื่อนๆถ้าลง PVE เนี่ยเป็นทามเมเทอร์ดีกว่าส่วนอาร์ติแฟกต์3ดาวก็จะเป็นเดดีมโจ๊กเกอร์ครับเพื่อนๆเป็นอาร์ติแฟกต์ที่ใช้เกือบทุกตัวเนี่ยครับเดดีมโจ๊กเกอร์เป็นอาร์ติแฟกต์ที่ดีมากๆ1อันสำหรับ3ดาวในการลงทั้ง PVP แล้วก็ PVE ครับเพื่อนๆส่วนอาร์ติแฟกต์ที่อัปเกรดมาจากเดดีมโจ๊กเกอร์ก็จะเป็นนี่เลยเนี่ยเป็นอาร์ติแฟกต์ของโซเป็นอาร์ติแฟกต์ลิมิเต็ดนะครับซึ่งตัวลิมิเต็ดจะมาแล้วน่าจะมาพร้อมกับอาร์ติแฟกต์นี้ด้วยผมแนะนำว่าอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยมันเป็นอาร์ติแฟกต์แจกฟรีแล้วก็ได้จากการที่เราเอาเต็มจากการเล่นพวกด่านเนี่ยเอามาแลกผมแนะนำให้เพื่อนเนี่ยแลกเยอะๆเลยครับเพื่อนๆอาร์ติแฟกต์นี้เนี่ยดีมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปดูของวิเวียนกันเลยสำหรับวิเวียนเนี่ยผมแนะนำให้อัพสกิลเต็มเลยแล้วก็ของสวมใส่ของวิเวียนเนี่ยใส่เป็นเซตสปีด4แล้วก็เซตคริติคอล2นะครับเน้นไปที่พลังโจมตีแล้วก็ความเร็วส่วนอันอื่นเนี่ยพลังโจมตีความเร็วแล้วก็ดาเมจคริติคอลครับเพื่อนๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพื่อนส่วนโอกาสคริติคอลเนี่ยของวิเวียนเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำถึง100ก็ได้ครับเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิเวียนเนี่ยถ้าชนะธาตุเนี่ยจะเพิ่มโอกาสคริติคอลอีก 15% ก็บิลแค่85% ก็พอครับสำหรับโอกาสคริติคอลครับเพื่อนๆส่วนสเตตเนี่ยของผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเน้นไปที่สปีดแล้วก็พลังโจมตีดาเมจคริติคอลครับนี่ครับส่วนเซตรองเท้าเนี่ยใส่เป็นเซตสปีดนะครับเพราะว่าเราจะได้เร่งสปีดให้กับตัววิเวียนไม่ได้ต่ำไปครับเพื่อนๆในการเข้าเทิร์นเอาล่ะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิววิเวียนสุดสวยเนี่ยก็ทั้งคือลือแล้วเบิ่มๆแล้วสกิลยังดีด้วยแถมสวยมากๆด้วยแบบตกแบบเป็นไวฟุสำหรับใครหลายคนได้แน่นอนเพราะว่าสกินใหม่เนี่ยแบบโซเซ็กซี่มากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า